โอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะดีมจากช่อง DM Studio House นะฮะวันนี้เรามีประเด็นคำถามกับ Memory Card 2ตัวนะฮะที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้อันนี้จะเป็นการ์ด SD Card แบบเต็มนะเป็น UHS 1นะฮะเป็นการ์ดรุ่นท็อปสุดของทาง SanDisk แล้วนะฮะและส่วนอีกอันนึงก็เป็นรุ่นเดียวกันนะฮะเป็น XT Pro เหมือนกัน UHS 1เหมือนกันนะฮะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นแบบมีการ์ดแปลงนะครับเป็นไมโคร SD card นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เอาการ์ดมาให้ดูนะครับ2ใบนะฮะที่อยู่ในมือตอนนี้เนาะโฟกัสไม่เอ่ยโอเคนะครับการ์ด2ตัวนี้เป็นการ์ดรุ่นเดียวกันนะฮะโดยที่การ์ด2ใบเนี้ยการเขียนเท่ากันนะอันนี้เขาบอกว่าเขียนอยู่ที่90ส่วนอันนี้เขียนก็อยู่90เหมือนกันแต่อ่านนะฮะตัวอ่านเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะได้170ส่วนตัวนี้คือ95แต่มีดอกจันนะครับคือความเร็วโดยประมาณนั่นเองนะฮะแล้วคำถามมีอยู่ว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องทดลองการ์ด2ใบนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปได้ยินมามีคนบอกว่าการ์ดที่เหมาะสำหรับกล้องถ่ายภาพต้องเป็นการ์ดแบบนี้นะฮะเป็นการ์ด SD card ไม่ใช่การ์ดแบบไมโคร USB แล้วก็ไมโคร SD แล้วก็เอามาใส่ไอตัวแปลงมาเป็น SD card นะฮะไอแบบเนี้ยจะไม่สามารถใช้กับกล้องถ่ายรูปได้แต่ผมจะมาเทสให้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าด้วยโปรแกรมที่เราจะใช้วันนี้มาจากโปรแกรมของทาง Blackmagic นะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้เทสสปีดในการอ่านเขียนการ์ดเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าการ์ดใบเนี้ยที่เป็นไมโครแล้วใส่ตัวแปลงเนี่ยวิ่งได้เท่ากับ SD card แบบเต็มเนี่ยถ้างั้นแสดงว่าข้อแตกต่างก็จะไม่มีนะฮะก็จะสามารถใช้กับกล้องถ่ายภาพได้นะครับแต่วันเนี้ยที่เรามาไขข้อข้องใจเพราะว่าเขาบอกว่าการ์ดใบเนี้ยไม่สามารถใช้กับกล้องถ่ายภาพได้มันเหมาะกับการใช้สำหรับโมบายก็คือมือถือหรือว่าโดรนเท่านั้นนะฮะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจโดยเราจะใช้การ์ด SD card ตัวนี้ทดสอบก่อนต่อมาก็ใช้เป็นไมโครที่แปลงมาเป็น SD card แล้วนะฮะแล้วอันสุดท้ายก็คือเราก็จะถอดอันนี้นะฮะไปใส่ที่การ์ดรีเดอร์แล้วก็เทสเลยครับว่าระหว่างกับแบบใส่ตัวแปลงกับไม่ใส่ตัวแปลงความเร็วในการอ่านเขียนจะเท่ากันอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโดยอุปกรณ์วันนี้ที่เราจะเทสนะฮะเราจะใช้การ์ดรีเดอร์ที่วิ่งบน USB 3.0 นะฮะจากทาง SanDisk เหมือนกันนะครับเป็นตัวเทสเลยเพื่อให้เกิดข้อที่ความเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อความเสถียรในการเทสในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ตอนขั้นตอนในการเทสแล้วครับโดยการ์ดใบแรกของเรานะฮะก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ด SD card Extreme Pro แบบ UHS 1นะฮะเป็นการ์ด Extreme Pro ขนาด64 GB นะฮะเป็นการ์ด SD card แบบใบเต็มนะฮะเราจะมาดูกันว่าเทสเราจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เรายังใช้การ์ดรีเดอร์อย่างที่ผมบอกไปก่อนโน่นนะฮะเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคเราก็มาตั้งค่าให้ดูนะครับเราจะตั้งค่าอย่างนี้ให้ทุกท่านดูทุกรอบเลยนะครับเพื่อความเสถียรนะฮะเราจะได้ไม่โกงโอเคครับพร้อมนะ3 2 1เดี๋ยวตอนนี้ความเร็วก็วิ่งขึ้นไปแล้วนะฮะอยู่ก็ผมตั้งให้มันอ่านหรือเขียนประมาณ5 GB นะฮะเราก็จะใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วมาดูกันว่าสปีดที่ได้จะเท่ากันไหมนะฮะโอเคครับตอนนี้ค่าเขียนออกมาแล้วนะฮะค่าเขียนสำหรับการ์ดใบแรกนะครับเป็น SD card แบบเต็มอยู่ที่ 83.4 นะครับผมเรามาดูในส่วนของ read ก็คือการอ่านนะฮะตอนนี้ก็วิ่งไปอยู่ที่ 89.7 เดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับการ์ดแบบ SD card นะฮะThank you.
โอเคตอนนี้ก็เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการอ่านก็จะอยู่ที่ 89.8 นะครับผมสำหรับเดี๋ยวเราทวนกันอีกครั้งนะฮะที่เทสจบไปนะครับคือ SD card แบบเต็มเขียนอยู่ที่83แล้วส่วนอ่านอยู่ที่98นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปการ์ดใบต่อไปกันเลยโอเคครับตอนนี้มาในส่วนของใบที่2นะครับคือเหมือนเดิมครับ Extreme Card Pro แบบ UHS 1เหมือนเดิมนะฮะแต่อันนี้เป็นแบบไมโครแล้วใส่การ์ดแปลงมาเป็นแบบเต็มเป็น SD card นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะฮะอันนี้เราเสียบเข้าไปการ์ดรีเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็เปิดให้ดูเหมือนเดิมนะฮะเพื่อความโชว์ให้ทุกท่านดูว่าสบายใจแน่นอนว่าการเทสครั้งนี้เราจะไม่โกงนะฮะโอเคครับตอนนี้เรากดเทสแล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสำหรับการเขียนนะครับอยู่ที่ 80.4 นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูผลค่าอ่านกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับค่าอ่านก็จะอยู่ที่ 89.4 นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเทสใน2รูปแบบนะครับเราทวนกันก่อนนะฮะสำหรับการ์ดที่เป็นแบบไมโครแล้วใส่อะแดปเตอร์แปลงเป็น SD card เขียนจะอยู่ที่ 80.4 ส่วนอ่านอยู่ที่ 89.4 นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเวอร์ชั่นพอร์ตตัวแปลงออกแล้วก็เป็นไมโครแบบเต็มๆนะฮะดูกันว่าสปีดจะต่างกันไหมนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงการเทสรอบสุดท้ายเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตรีโปรแกรมไปหน่อยนะฮะแล้วก็เปิดใหม่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้ก็จะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นไมโครเลยนะครับแล้วก็เสียบตรงเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยโอเคครับตอนนี้การเทสก็เริ่มแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับสำหรับการเขียนการเขียนก็จะอยู่ที่ 79.5 นะฮะเหมือนความเร็วจะตกไปหน่อยนึงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลในส่วนของการอ่านกันนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวสุดท้ายค่าการอ่านอยู่ที่89.3 นะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมขอสรุปโดยการเปิดภาพนิรันดร์ไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะได้จบคลิปนี้ไปเลยนะฮะโดยสำหรับการ์ด SD card แบบเต็มของตัว XD Pro นะฮะก็จะอยู่ที่การเขียนก็จะอยู่ที่ 83.4 ส่วนอ่านอยู่ที่ 89.8 ส่วนไมโครแล้วแปลงเป็น SD card อยู่ที่ 80.4 สำหรับเขียนและอ่านอยู่ที่ 89.4 นะฮะแล้วส่วนเทสสุดท้ายเนี่ยคือการถอดตัวแปลงออกนะฮะเป็นไมโครเพียวเลยนะความเร็วอาจจะดรอปไปหน่อยนะครับอยู่ที่ 79.5 ส่วนการอ่านอยู่ที่ขอโทษนะครับเมื่อกี้การเขียนอยู่ที่ 79.5 ส่วนการอ่านอยู่ที่ 89.3 นะฮะแต่ตอนนี้ก่อนที่เราจะลากันเนี่ยทุกคนเห็นพร้อมกันเลยนะตอนนี้การเขียนจะจบอยู่ที่ 81.5 นะผมต้องบอกว่าค่าตรงนี้มีความสวิงอยู่นะฮะก็จะมีความขึ้นลงแต่ไม่มีนัยยะใดๆทั้งนั้นนะฮะเพราะมันต่างกันน้อยมากนั่นเองนะฮะสรุปให้เห็นแล้วว่าต่อให้จะเป็นการ์ดแบบไมโคร SD card หรือเป็น SD card แบบเต็มนะฮะเขาผ่านการทดสอบบน lab มาแล้วนะฮะถ้างั้นสเปคที่บริษัทเอาออกมานะตอนนี้ก็คือจะตรงตามจะตรงและมีความใกล้เคียงนะกับที่เขาเคลมไว้นะฮะก็ทุกท่านก็จะได้เห็น
กับวิดีโอชุดนี้ที่เรากำลังจะลากันตรงนี้นะฮะสรุปว่าไมโครก็สามารถใช้ถ่ายภาพได้นะฮะกับกล้องใหญ่แต่เพียงแค่ว่าก็เอาตัวแปลงที่เขาแถมมานั่นแหละฮะใช้เลยนะฮะไปใช้ตัวอื่นอาจจะไม่ได้ความเร็วที่เขาเคลมไว้นะครับสรุปว่าวันนี้เดี๋ยวเราขอลากันตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาเทสรีวิวกันก็โปรดติดต่อติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปแล้วครับบ๊ายบาย